ซูเปอร์บิ๊กแมตช์แฟนบอลแห่จองตั๋วเมืองทองฟัดบุรีรัมย์เหลือขายหน้าสนามแค่ 1,500 ใบศึกบิ๊กแมตช์ไทยลีกเกม SCG เมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่14กันยายนนี้ล่าสุดทิเก็ตมีเว็บไซต์ที่จำหน่ายตั๋วการแข่งขันได้ออกมายืนยันแล้วว่าตั๋วชมเกมที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นจำหน่ายหมดไปเรียบร้อยแล้วทั้งนี้แฟนบอลที่จะเข้าชมเกมสามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้อีกครั้งที่หน้าสนาม SCG Stadium ในวันแข่งขันตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปโดยจะมีการวางจำหน่ายอีก 1,500 ใบสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันที่14กันยายนนี้เวลา 19:00 น.ที่สนาม SCG Stadium